เอาล่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเทลสตอรี่ช่องอาร์ตจากเรากันนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวละครจากเอลเดอร์ลินนั่นก็คือโมกนะครับหนึ่งในวายร้ายที่แบบว่าร้ายสุดๆดับหนึ่งเลยนะครับโมกหรือชื่อเรารู้จักกันครับในเอลเดอร์ลินเป็นที่รู้จักในนาม Lord of Bad and the Omen และเป็นหนึ่งในลูกครึ่งเทพของก็อดฟีดและมาริก้าและเป็นน้องชายฝาแฝดของมาร์กอสทั้งสองนั้นเป็นโอเมนครับเขานั้นได้มีเอกลักษณ์เฉพาะในหมู่ผู้ถือเศษตรงที่ว่าเขาได้วางแผนไว้ที่จะถอดโกลเด้นออเดอร์ออกมาให้หมดครับและเปลี่ยนดินแดนระหว่างใกล้ๆกันนี้นะครับและให้เป็นราชวงศ์ของเขานั่นคือโมกวินของเขาเองในฐานะเอลเดนลอร์ดคนต่อไปในฐานะฟอร์มเลดมาเธอร์ครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและตั้งใจที่จะเผยแพร่เจตจำนงของมันไปทั่วราชวงศ์ของเขานั่นเองครับเอาละครับต่อมาคือด้านรูปร่างกันนะครับในด้านรูปร่างนั้นเขานั้นจะตัวสูงไปอย่างมากแล้วก็มีเขามากมายปกคลุมใบหน้าเขาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนตาซ้ายสามารถมองเห็นได้แต่งกายเสื้อคลุมสีแดงกับเสื้อคลุมสีดำประดับด้วยทองคำมากมายเขาถือตีศูนย์ขนาดใหญ่ซึ่งเขานั้นเอาไว้ใช้เพื่อกำจัดศัตรูและรวบรวมเลือดของศัตรูนะครับและเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองด้วยส่วนด้านในสายของเขาเราก็จะมารู้กันนะครับว่าจะตรงกันข้ามกับมอร์กอสน้องชายฝาแฝดของเขาเองโมกจะเป็นคนเลวขนาดที่มอร์กอสทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์โกลเด้นออเดอร์ที่จะต้องปกป้องเอิร์ธทีและไม่ให้ใครเป็นเอลเดอร์ลอร์ดต่อไปส่วนโมกนั้นจะมีความฝันที่จะเป็นเอลเดอร์ลอร์ดและโค่นโกลเด้นออเดอร์ให้หมดเพื่อสนับสนุนการปกครองของเขาเองนั่นแหละครับจะตัดบนหัวเขาเพราะว่าเขายอมรับตัวเองหรือเปล่าเอาง่ายนะครับเขาจะไม่ยอมตัดเขาบนหัวหรอกครับเพราะว่าเขายอมรับแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ดำเนินแผนการล่าสวงเขาต่อไปโมกได้ทำหน้าที่รับใช้ฟอร์มเดดมาเธอร์เขานั้นหวังว่าแผนของเขาต้องสำเร็จแน่นอนตัวเป็นผู้นำลัทธิของเขาที่ใช้วิธีกรรมเลือกเป้าหมายการกระทำของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ติดตามมากมายเพื่อในการลุกลานและการก่อเหตุนองเลือดผู้ติดตามเขาได้มองเขาเป็นเหมือนพระเจ้าองค์หนึ่งพระเจ้าแห่งปัญญาถึงขนาดบางคนคุกเข่าอธิษฐานในขณะที่ขุนนางเรียนแบบการแต่งตัวของเขานั่นแหละครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอาจเป็นความหลงใหลในราคะที่มีต่อน้องชายต่างมารดาชื่อมิเคลล่าซึ่งเขานั้นตั้งใจให้เป็นมเหสีของเขาเองโดยแผนดั้งเดิมของเขาคือให้เขาแทนที่แม่ของตัวเองคือแม่ของเขาชื่อว่ามาริก้าซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่นะครับเพื่อให้เขาได้มาควบคุมวงการแต่เมื่อเขาปฏิเสธโมก็หันไปลักพาตัวแทนและได้ดูดซับเลือดของเขามาเพื่อรวบรวมพิธีกรรมเพื่อสร้างพิธีกรรมให้สมบูรณ์แบบนอกจากนี้แล้วจากความทรงจำนะครับเขาว่าวิธีการของโมกนั้นและวิธีการรักษาของมิเคลล่านั้นมีพลังอย่างมากจนถึงที่จุดที่เขาสามารถกระทำย่ำยีหรืออย่างน้อยก็ทำในห้องนอนนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานั่นคือความหลงใหลของโมกที่มีต่อเมคอล่าและเป็นผลมาจากที่เมคอล่านั้นหลงใหลในตัวเขาเหมือนกันและท้ายที่สุดมันกลายเป็นเบี้ยในแผนการของโมกนั่นเองซึ่งเขานั้นถูกใช้เป็นภาชนะในการทุบชีวิตของลาดานให้กลับมาสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตของเขาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของเขาตอนเอลเดอร์ลินนะครับโมกนั้นเป็นสมาชิกของโอเมนเผ่าพันธุ์ของผู้ที่เกิดมาพร้อมกับเลือดต้องสาบเคียงข้างมาร์กอสน้องชายฝาแฝดของเขาเองเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็ได้พบกับเทพภายนอกนะครับที่รู้จักกันในนามฟอร์มเลดมาเธอร์ที่อยู่ลึกไปในใต้ดินนะครับซึ่งได้เติมเลือดของเขาด้วยพลังไฟและอนุญาตให้เขามีพลังมากขึ้นและหลังจากนั้นจากการพังทลายของวงแหวนเอลเดนโมกก็ได้เตรียมแผนการต่อไปและเขาก็ยังเป็นอีกบุคคลที่ทรงพลังมากที่คว้าเศษแหวนมาได้แต่ไม่เหมือนกับคนอื่นที่ถือเศษเส้นส่วนต่างๆนะครับเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นเอลเดอร์ลอร์ดแห่งภาคีทองคำแต่ว่าวางแผนเอาไว้ลับๆครับที่จะยกเลิกสถานะการปกครองระหว่างดินแดนและกลายเป็นผู้ปกครองซะเองในสงครามระหว่างครึ่งเทพนั้นสงครามได้ข่มขนำไปอย่างมากเขานั้นได้ออกมาจากสงครามไม่ใช่สิเขานั้นเข้าไปในสงครามและฆ่าฟันศัตรูไปมากมายสะสมความแข็งแกร่งและเลือดจำนวนมากของศัตรูจนเขาเองเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากและก็เขาได้ดำเนินแผนต่อมาคือโมกได้เดินทางไปที่เหนือสุดของดินว่างดินแดน
ไปยังฮาลิทีเขาได้เจอมิเคลล่าน้องชายของมาเลเนียหนึ่งในชาวเอ็มไพร์เลนเขาได้ลักพามิเคลล่าแล้วไปที่วังใต้ดินของเขาเองซึ่งดูดเลือดของเธอไว้เรียบร้อยแล้วแมสซี่ต้องเรียกว่าเธอหรือเขาวะมันเป็นผู้ชายนะเว้ยจะติดกับดักไม่ได้นะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะนะครับโดยวางแผนที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบและใช้เขาเป็นราชาหุ่นเชิด นะครับมิเคลล่านะครับเพื่อมิเคลล่าเนี่ยต้องเป็นหุ่นเชิดให้เขาเพื่อยึดครองดินแดนระหว่างนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะน่วนรอนกับมิเคลล่ามิเคลล่าก็ไม่ตอบอยู่ดีครับท้ายที่สุดแล้วแผนการก็ถูกขัดขวางในตอนที่ถูกสังหารโดยผู้หมู่มองหรือเราที่เป็นผู้เล่นนะครับที่เขาไปยุ่งกับแผนการของเขาเองซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นเอลเดนลอร์ดคนต่อไปนะครับต่อมาชาเดอร์ออฟเอิร์ธทีหลังถูกสังหารไปศพของเขาก็ถูกเก็บไว้โดยมิเคลล่าซึ่งใช้เป็นภาชนะเพื่อชุบชีวิตลาดันขึ้นมาเพื่อให้เป็นคู่ครองของตัวเองแต่ต่อมาผู้หมู่มองเอาชนะได้เอาชนะทั้งลาดันกับมิเคลล่าได้และทำลายร่างโมกไปด้วยในตอนนี้ฝันที่เขาวาดฝันไว้ก็ได้พังทลายลงไปเรียบร้อยแล้ว